อนพี่ก็เป็นช่างก่อสร้างนี่แหละค่ะแล้วก็ค่ะเดินได้ไปทํางานได้ไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยก็อยู่กับแม่2คนก็มีอะไรก็แบ่งให้แม่กินอย่างเงี้ยและตอนหลังที่หนูมาดูแลก็เห็นพี่ก็มาเป็นอย่างนี้แล้วครับค่ะสภาพก็เป็นอย่างเงี้ยเดินไม่ได้ค่ะอันนี้สาเหตุพี่เขาก็บอกว่าเขาจะฉีดยามาหรือยังไงหนูไม่รู้เนาะจ้ะเพราะหนูมาเห็นเขาก็เป็นสภาพอย่างนี้และอย่างหนูก็คนละหมู่กับเขาจ้ะหนูคนละหมู่4เขาอยู่พี่เขาอยู่หมู่2จ้ะก็มาดูแล้วสภาพเป็นยังไงที่แม่2วันดูแลลูกเป็นยังไงอ๋อแม่ป้าเขาก็ดูแลอย่างเงี้ยแหละเนี่ยมีอะไรแม่เขาก็ส่งให้กินทางอย่างเงี้ยแม่เขาก็เดินมาไม่ได้เนี่ย